คริสออนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่ครับวันนี้เรามาออนทัวร์นะครับมาเยี่ยมชมวัดคาทอลิกใจกลางกรุงเทพมหานครครับบรอดเวย์ลักกี้นั่นก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเซนต์หลุยส์นะครับเราอยู่กันที่วัดเซนต์หลุยส์นะครับถนนสาทรใต้นั่นเองนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครเลยถ้าเกิดพูดถึงชื่อเซนต์หลุยส์เนี่ยบราเดอร์ลักกี้นึกถึงอะไรบ้างครับถ้ามองในมุมมองคนข้างนอกนะครับก็จะนึกถึง2 อย่างก็คือโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาโรงพยาบาลบ่อยมากๆใช่อีกชื่อนึงนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมีส่วนสำคัญแล้วก็ทำให้วัดเนี่ยมีความเจริญนั่นก็คือสถานีรถไฟฟ้า BTS เซนต์หลุยส์อ๋อใช่อย่างน้อยคนผ่านไปผ่านมาต้องคุ้นเคยกับชื่อ BTS เซนต์หลุยส์แล้วก็โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แน่นอนนะครับแต่จริงๆคำว่าเซนต์หลุยส์หรือที่เป็นสถานที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่2 อย่างจริงๆแถวเนี้ยในชุมชนแถวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายเลยแล้วมีความสำคัญความสัมพันธ์กับพวกเราเนี่ยตั้งแต่จะบอกว่าตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นใจเลยนะใช่ตั้งแต่เกิดคือที่ไหนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้นะครับแล้วก็พอโตมาที่การศึกษาเนี่ยก็สามารถรับการศึกษาได้ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษานี่2นะครับถ้าเกิดโตขึ้นไปในระดับสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ด้วยนะครับอยู่ในบริเวณเนี้ยพอที่เวลามีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจะสิ้นใจก็จะต้องไปจบที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นั่นเองนะครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นเรื่องการหล่อเลี้ยงบำรุงวิญญาณจิตวิญญาณนะครับเป็นพิเศษสำหรับคริสตชนคาทอลิกพี่น้องคริสตชนคาทอลิกของเราก็คือที่นี่แหละครับวัดเซนต์หลุยส์วัดคาทอลิกนะครับแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เรา2คนเนาะที่จะมาพาเยี่ยมชมเนาะนะครับแต่เรามีแขกรับเชิญมากมายเลยให้พี่น้องได้รู้จักกับเรื่องราวของวัดเซนต์หลุยส์นี้เพราะว่าโหมีประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของวัดแล้วเรายังจะมีเก็บความรู้ต่างๆนะครับที่เชื่อว่าพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านแรกนะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านพร้อมๆกันเลยครับครับตามมาเลยครับผมแน่นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณชวลิตศิริยงวัฒนาหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่หลุยนั่นเองนะครับพี่หลุยเป็นอดีตผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยของเราหลายสมัยทีเดียวใช่ไหมครับนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสัตบุรุษที่คุ้นเคยกับวัดเซนต์หลุยเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตรบกวนพี่หลุยนะครับชื่อหลุยด้วยมาแนะนำวัดเซนต์หลุยของเราว่ามีเกร็ดความรู้มีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาเดินชมสถานที่พร้อมกับรับฟังเกร็ดความรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับได้ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดเซนต์หลุยแล้วนะครับภายในตัวโบสถ์ตัววัดแล้วครับทีนี้ก็มีคำถามแรกแน่นอนว่าจากพี่น้องนะครับว่าวัดแห่งนี้มีเปิดเสกตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างครับครับวัดเซนต์หลุยเนี่ยครับได้ตั้งอยู่ในใกล้ถนนที่สุดนะครับใช่แล้วก็การจราจรการเดินทางก็สามารถสะดวกมาถึงที่วัดก็มีที่จอดรถนะครับในเมื่อที่จอดรถลงมารถที่จอดรถของที่วัดเต็มนะครับไปจอดรถที่โรงพยาบาลได้ครับและยังสามารถมาวัดเซนต์หลุยด้วยรถไฟฟ้านะครับลงสถานีเซนต์หลุยก็ได้นะครับหรือจะลงที่สถานีเจ้าวัดเราก็ได้นะครับยังไงครับสถานีเจ้าวัดสถานีเจ้าวัดคือสถานีสุรศักดิ์ครับบังเอิญพ่อเจ้าวัดเราชื่อคุณพ่อสุรศักดิ์ครับวัดนี้ได้ทําการเสกนะฮะเปิดวัดในวันที่26สิงหาคมคริสตศักราช1957ตรงกับปีพ.ศ. 2500ครับผมก็วัดนี้ถึงปีนี้ก็คือ67ปีเต็มนะครับย่างเข้าสู่ปีที่68ครับผมเพราะเราได้ฉลองวัดไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านเนี่ยโอ้โหด้วยความที่67จะย่างเข้า68ปีเนี่ยแน่นอนว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับมีอะไรที่แบบว่าเป็นเกร็ดความรู้หรือไฮไลท์ที่พี่หลุยอยากแบ่งปันครับก็บอกเลยว่าวัดเซนต์หลุยนี่ครับได้รับการดำริในการสร้างวัดนะโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์โชแลงนะครับท่านหลุยส์โชแลงก็ได้มีความคิดว่าจะสร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับท่านหลุยส์เวสร้างโรงพยาบาลแต่ท่านหลุยส์เวอยากสร้างวัด
อยากสร้างโรงเรียนนะครับด้วยความที่ว่าสุดท้ายท่านหลวงชลแลงก็มีความคิดจะสร้างวัดให้ได้นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากญาติสนิทมิตรสหายของพระคุณเจ้านะครับที่ส่งเงินมาช่วยในการสร้างวัดนี้แต่ท่านหลวงชลแลงก็มีความคิดว่าวัสดุในวัดเนี้ยนะครับจะต้องเป็นวัสดุในประเทศเท่านั้นนะครับเช่นอิฐนะครับหรือพื้นนะครับหรือกระจกต่างๆนะครับเป็นของในประเทศหมดในประเทศหมดเลยไม่ได้เป็นของที่จากต่างประเทศเลยครับครับแต่ว่าสถาปนิกเป็นชาวฝรั่งเศสครับผมอ๋อโอเคก็จะได้รูปแบบโครงสร้างแบบเป็นในรูปแบบของต่างชาติแต่ใช้วัสดุในประเทศใช่ครับแล้วเนื่องจากว่าวัดเซนหลุยนี้เป็นวัดที่อยู่ชานเมืองนะครับท่านก็มีความคิดว่าลักษณะอะไรเนี่ยเป็นลักษณะของวัดแบบชานเมืองของฝรั่งเศสนะครับก็เลยเป็นรูปวัดจะเป็นรูปกางเขนนะครับอ๋อรูปวัดเป็นมีลักษณะเป็นรูปกางเขนนะครับอ๋อเพราะว่ามีปีกไปสองข้างใช่ครับผมและข้างหลังเป็นห้องซาคริสเตียนะครับก็จะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เราต้องเสริมท่านผู้ชมนิดนึงนะถ้าเราสังเกตดีๆนะก็คือวัดโบราณสมัยก่อนเนี่ยแทบทุกวัดเลยจะสร้างเป็นรูปกางเขนโอ้ใช่ใช่ความประทับใจของที่นี่นะครับอิฐทุกก้อนนะครับถ้าสังเกตดูว่าอิฐทุกก้อนที่ถูกเรียงรายมาด้วยสถาปนิกแล้วก็ด้วยความการออกแบบต่างๆนะครับเน้นเรื่องของศิลาหัวมุมนะครับคุณจะเห็นว่าศิลาหัวมุมของข้างบนนะครับจะเป็นหินนะครับที่ถูกเจียในเป็นหัวมุมเป็นเหมือนลิ่มนะครับแล้วก็มีสลักกางเขนอยู่นะครับถ้าสังเกตดูว่าทุกมุมของส่วนโค้งเนี่ยเป็นศิลาหัวมุมหมดนะครับซึ่งในพระคัมภีร์ระบุไว้อย่างนั้นโอ้ใช่ทั้งหน้าต่างทั้งส่วนของโอ้โหกำแพงทุกส่วนเลยถ้าเกิดแบบมีส่วนที่เป็นจวดที่เป็นโค้งนี่คือครับโอ้โหมีศิลาหัวมุมอยู่ตรงกลางอิฐทุกก้อนนะครับที่พระคุณเจ้าหลุยโชแลงนะครับได้พูดถึงว่าอิฐทุกก้อนคือสัตบุรุษนะครับคือพวกเราคริสตชนที่มาก่อรวมกันนะครับมาอยู่ในวัดนี้สร้างเป็นพระวิหารซึ่งเป็นตัวของเราเองนะครับครับโอ้โหนี่ความหมายลึกซึ้งมากบอกว่าวัดนี้สร้างมาให้เป็นวัดชานเมืองบางทีถ้าเกิดพูดคนสมัยนี้เขาบอกเฮ้ยชานเมืองอะไรนี่แบบตอนนี้เป็นใจกลางเมืองใช่ครับแต่คือในสมัยนั้นเนาะใช่ครับเกือบ70ปีที่แล้วนี่คือสาทรก็คงเป็นชานเมืองคือเหมือนกับว่าเท่าที่ผมทราบนะก็คือเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยประมาณตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วเลยครับก็คือโซนเนี่ยจะเป็นชานเมืองส่วนที่เป็นใจกลางกรุงเนี่ยจะไปอยู่ในกรุงเทพส่วนใดบ้างก่อนรัตนโกสินทร์พวกแถวสามพินยาวราชอะไรแบบนี้ช่วงนั้นอ่ะแถวนี้ก็จะมีแต่พวกทุ่งนามีคนทำมีสวนอะไรประมาณเป็นอย่างนี้นี่เองตอนเปิดวัดปี1957นะครับผมบอกเลยครับว่าสีลมนะครับยังเป็นสวนอยู่นะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทำไมท่านถึงมาดำริจะสร้างวัดที่นี่เพราะว่าท่านมีบ้านอยู่ที่ข้างวัดเหล่านี้นะครับปัจจุบันเป็นพระสมณทูตนะครับวาติกันนะครับสถานเอกอัครสมณทูตซึ่งเดิมทีบ้านท่านอยู่ที่นี่เป็นบ้านพักผ่อนนะครับครับเวลาท่านออกมาพักผ่อนนอกเมืองก็จะมาพักที่นี่นะครับครับท่านเลยมีความคิดว่าชุมชนของเซนหลุยเนี่ยเวลาสัตบุตรจะมาร่วมเข้าวัดนะครับซึ่งไปอัสสัมอาจจะไกลไปนิดนึงไปกะละหว่าก็ไกลไปนิดนึงใช่ไหมก็เลยคงไม่ได้มีรถนั่งใช่ครับใช่วัดน้อยเรียนโรงพยาบาลเซนหลุยครับอ๋อสมัยเป็นผู้ที่รวมตัวก่อนปี1957นะครับเป็นวัดน้อยโรงพยาบาลเซนหลุยครับแล้วก็พอวัดน้อยมีคนเข้ามาร่วมมากขึ้นท่านก็เลยคิดว่าจะสร้างวัดเซนหลุยขึ้นมาต้องสร้างวัดใหญ่แล้วครับก็ประมาณ50ปีนะครับหลังจากที่สร้างโรงพยาบาลปั๊บมาถึงวัดเซนหลุยนะครับแล้วก็หลังจากที่สร้างวัดเซนหลุยปั๊บอีก2ปีนะครับปีหรือ2ปีเนี่ยก็สร้างโรงเรียนเซนหลุยศึกษาครับเซนหลุยศึกษาขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นโรงเรียนวิทยาลัยครับซึ่งตอนนั้นก็ต่อไปถึงท่านมิเชลลังเยครับหลังจากที่คุณพ่อมิเชลลังเยนี้เป็นเจ้าวัดที่นี่ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชที่นครสวรรค์นะครับครับแล้วก็หลังจากที่ได้ฟังประวัติความเป็นมาของวัดนี้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าวัดเนี่ยสร้างก่อนสังฆายนาวาติกันครั้งที่2ซึ่งถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้ไปดูตามวัดต่างๆเนี่ยถ้าเป็นวัดโบราณนะครับเขาจะมีอัมโบจะมีอัมโบอัมโบนี้ไม่ใช่อัมโบอ่าบนมาแทนนะใช่แต่เป็นอัมโบที่อยู่ตรงกลางอ่าจ
จะมาแบบแพ็คคู่นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นอัมโบอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไม้กางเขนใหญ่ๆครับครับใช่คือเข้าไปในปี1957นะครับครับระบบไฟฟ้าระบบเครื่องเสียงนะครับก็เริ่มเข้ามาแล้วครับในประเทศไทยสังเกตดูว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดกะละวาครับอาสนะวิหารสำชันวัดสังตะครุสนะครับใช่ซึ่งเป็นวัดที่สร้างมาประมาณอยู่ที่ประมาณ80ถึง100ปีนะครับซึ่งในวัดดังกล่าวเนี่ยก็จะมีอัมโบอยู่กลางนี่สาเหตุที่เรียกว่ามีอัมโบเพราะอะไรหรือบรรณฐานนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไมโครโฟนยังไม่มีเวลาพระสงฆ์ถวายมิสซาเนี่ยครับก็ถวายอยู่บนพระแท่นข้างบนนะครับภาษาละตินก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องหรอกสวดหรือไม่รู้เรื่องแต่พอเวลาเทศกับอ่านบทอ่านเนี่ยพระสงฆ์ก็จะขึ้นมาบนอัมโบที่อยู่ตรงกลางวัดนะซึ่งจะยกขึ้นมาสูงประมาณที่เรียกว่าเหนือศีรษะของพวกเรานะครับเพื่อเวลาเทศลงมาเสียงจะตกลงมาข้างล่างนะครับทำให้เกิดการก้องนะครับและสรุปจะได้ยินนะครับแต่ของวัดเซนหลุยนี้ก็สร้างในปี1957ระบบเครื่องเสียงก็มาแล้วนะครับลำโพงต่างๆก็มีแล้วตั้งแต่ตั้งวัดเสกวัดเลยก็มีลำโพงแล้วจะสังเกตดูไหมครับหอวัดเซนหลุยนะครับเรามีหอวัดนะครับแต่ไม่มีระฆังนะครับครับคือมีหอข้างบนเออใช่ใช่ครับแต่ไม่มีระฆังอยู่ในนั้นไม่มีครับเราใช้ลำโพงครับเปิดเทปเอาสมัยก่อนก็ด้วยความคิดว่าถ้าเราสร้างมีระฆังด้วยงบประมาณตอนนั้นค่อนข้างสูงนะครับก็ประจวบกับกลัวเรื่องของฐานอะไรต่างๆด้วยในโครงสร้างครับก็ทำให้ไม่กล้าที่จะในปีที่ฉลอง50ปีเรามีโครงการที่จะทำหอระฆังนะครับแต่ด้วยเมื่อตอนนั้นน่ะการทำจะสร้างระฆังขึ้นมาเนี่ยเราก็นึกถึงฐานโครงสร้างแต่ปัจจุบันนี้ได้คุยกับทางสันตสำนักนะครับว่าจะสามารถเทียมไหมเขาบอกว่าโอเคฐานเนี่ยระฆังสมัยเนี่ยเป็นระฆังที่ลูกมันเล็กลงแต่เสียงกังวานและดีไม่แพ้กับลูกใหญ่ๆนะครับครับก็อาจจะมีโครงการจะเป็นอนาคตนะครับว่าจะมีระฆังแท้หรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณพิธีของผู้ใหญ่นะครับได้เลยได้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมาที่วัดไซหลุยนะครับก็สามารถเงยหน้าขึ้นไปได้นะเพราะว่ามาหรือยังครับมาหรือยังมาแล้วครับมาพอดีระฆังมาพอดีฮัลโหลตอนสังฆายนาวาติกันนะครับปี1962-1965นะครับใช่ครับก็พระสาปานมีกำหนดให้ทุกวัดนะครับทั่วโลกนะครับย้ายแท่นนะครับแท่นบูชานะครับเรียกว่าพระแท่นบูชาเดิมทีของวัดเซนหลุยก็คือติดกับกางเขนนะครับเป็นกำแพงเลยครับติดกำแพงก็พอสังฆายาวาติกันมาก็มีการดำริว่าให้มาตรงกลางนะครับเพื่อให้สัตบุรุษกับพระสงฆ์ร่วมมิสซากันสมัยก่อนผมเด็กๆเราไปฟังมิสซาใช่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับเราไปร่วมมิสซาร่วมบัพปทานด้วยกันนะครับใช่ครับครับผมแต่ท่านี้แต่ก่อนมันมีเอกลักษณ์หนึ่งของมิสซาสมัยโอ้ก่อนหน้าสังคายนาวาติกันที่การรับศีลนี่ไม่ใช่ว่ามาเดินเข้าแถวกันมาอย่างนี้แล้วพระสงฆ์แบบว่าส่งศีลทีละท่านนะแต่ก่อนเป็นยังไงครับพี่สมัยก่อนนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่เรียกว่าโต๊ะรับศีลนะครับโต๊ะรับศีลครับโต๊ะรับศีลมาสนิทนะครับจากตรงนี้ครับไปจนถึงมุมนั้นนะครับครับแล้วตรงนี้เป็นที่คุกเข่านะครับอ๋อคือเวลาที่เราจะรับศีลนะครับก็จะมีผ้าคลุมนะครับเราต้องเอามือสอดเข้าไปในผ้าคลุมอ๋อนะครับบนโต๊ะรับศีลนี้นะครับจะมีผ้าขาวนะครับครับผ้าขาวเราจะเอามือสอดเข้าไปในผ้าขาวนี้เพื่อรับศีลนะครับตรงนี้เป็นบริเวณคุกเข่าครับครับครับแล้วสมุดก็จะถอยออกมาครับแต่ก่อนก็จะเป็นเหมือนถ้าพูดภาษาง่ายๆเหมือนจะคล้ายๆเหมือนแนวรั้วเนาะแนวรั้วครับแต่จริงๆเขาไม่ได้เรียกว่ารั้วเขาเรียกว่าโต๊ะรับศีลเขาเรียกว่าโต๊ะนะครับอ๋อซึ่งโอเคปัจจุบันนี้หลังจากสังฆายนาวาติกันเราก็รื้อออกไปแล้วแล้วเขามีประตูด้วยนะครับแต่ก่อนต้องมีประตูประตูนะครับไม่ใช่ใครอยู่ดีๆจะเดินขึ้นไปประตูตรงนี้เป็นส่วนของพระสงฆ์นะครับเด็กช่วยมิสซาก็อยู่ข้างบนนะครับครับซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆวัดก็เอาออกไปค่อนข้างหมดแล้วครับอาจจะเหลือที่อัสนวิหารอยู่นะครับที่ยังเหลือโต๊ะไว้อยู่แล้วอย่างนี้ผมขอถามได้ไหมครับอย่างเมื่อก่อนอ่ะที่เมื่อกี้พี่หลุยได้อธิบายว่าเวลาที่เราคุกเข่ารับ
สินที่โต๊ะรับสินเนี่ยเราเอามือสอดเข้าไปในผ้าครับแล้วอย่างนี้เวลาเราเอาเข้าปากขอโทษนะเราหยิบยังไงล่ะครับเรารับสินด้วยปากครับอ๋อแต่แค่เอามือสอดใช่สอดไม่สอดเข้าไปพนมมือครับแล้วเรารับสินด้วยปากนะครับเราไม่ได้รับสินด้วยมือสมัยก่อนนี้เราไม่สามารถแตะสินได้เลยครับเพราะเป็นหูพระกายพระคริสต์เจ้าใช่ครับเราพวกเราเป็นคฤหัสถ์พวกเราเป็นคริสตชนเราไม่สามารถที่จะแตะสินได้เราใช้ลิ้นในการสัมผัสกับพระกายพระคริสต์เจ้าเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเป็นคริสตชนรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่นี่มองไม่เห็นภาพอย่างผมไม่ทันแล้วเกิดไม่ทันแล้วก็จะบอกว่าวัดสันหลุยยังเป็นวัดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์จะไม่ทำพิธีสหบูชามิซาพระสงฆ์จะไม่เข้าไปร่วมกันหมดนะครับเรียกว่าเราจะมีแท่นบูชานะครับของแต่ละแท่นนะซึ่งเราสามารถเห็นได้ว่าอยู่ข้างๆนะครับซึ่งวัดสันหลุยยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นอันที่เรียกว่าคนรุ่นหลังนี้ยังไม่เคยได้เห็นนะครับไม่เคยรู้ว่าแท่นนี้คือทำอะไรแท่นนี้เป็นที่ทำมิซาที่ประกอบพิธีมิซาของพระสงฆ์ที่ประจำวัดนะครับเพราะจะต่างคนต่างทำมิซาของท่านแต่ละท่านเองนะครับทุกวันนี้เราก็อาจจะเป็นกลายเป็นฐานรองพระรูปของพระแม่มารีแล้วก็ฐานรองตู้ศิลป์มหาสนิทฐานรองมีอยู่แล้วรูปก็มีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อนี่คือพระแท่นนะครับนี่คือพระแท่นข้างในก็จะเป็นตู้ศิลป์สำรองอะไรของนั่นนะครับครับแต่ภาพจำได้ว่าพระสงฆ์เนี่ยหันหลังให้กับเรายังเป็นภาพที่เราแน่นอยู่แล้วก็การใช้ภาษาลาตินเป็นภาษาหลักเลยครับแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าผมเคยอยู่วัดกะละวาตอนเด็กๆนะครับก็เห็นว่าอาม่าแก่ๆอาม่าที่อายุมากๆนะครับเขาสามารถตอบรับกับพระสงฆ์ได้นะครับแล้วสามารถขับเพลงลาตินได้ด้วยข้างบนนี้ก็เป็นนักขับร้องนะครับซึ่งอดีตเนี่ยการขับร้องเนี่ยอาศัยจากที่สูง oh. กดลงมานะครับ oh, ครับซึ่งวัดสันหลุยเราก็ยังมีชั้นลอยนะครับแต่ซึ่งชั้นลอยไม่ได้ไปอยู่ที่ตรงกลางวัดไปอยู่ที่ข้างวัดนะครับเพราะว่าก็โอเคจะได้อยู่ใกล้พระแท่นด้วยเนาะใช่ครับเสียงก็จะก้องกลางวานใช่ครับแต่ปัจจุบันตอนนี้นักขับร้องก็อยู่ข้างล่างหมดแล้วครับผมความไม่สะดวกที่ขึ้นไป oh, หรืออะไรพวกนี้ก็ทำให้เปลี่ยนไปครับแต่ชั้นลอยก็ยังเป็นที่นั่งสำหรับสัตบุรุษได้อยู่ฟังมิสซาร่วมมิสซากันครับครับนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณด้านข้างของวัดนะครับซึ่งก็มีสถานที่หนึ่งที่จริงๆเป็นไฮไลท์หนึ่งเหมือนกันนะภายในบริเวณวัดสันหลุยนะครับนั่นก็คือศาลาหลุยส์มารีนั่นเองปกติเราใช้สถานที่นี้ไว้สำหรับกิจกรรมอะไรบ้างครับตอนที่เมื่อประมาณที่วัดเริ่มสร้างใหม่ๆนะครับครับการประกอบพิธีศพนะครับจะตั้งอยู่ตรงบริเวณข้างวัดนะครับที่เป็นกลางเต็นท์นะครับกลางเต็นท์แล้วก็จะมีสบุตรมาร่วมสวดงานศพที่นี่นะครับแต่หลังจากก็ได้การสร้างศาลาหลุยส์มารีขึ้นมานะครับศาลาหลุยส์มารีเป็นศาลาที่ตั้งศพนะครับให้อุทิศให้กับผู้ล่วงลับครับผมในศพที่เข้ามาตั้งนะครับเราสามารถตั้งได้3ศพนะครับนะครับที่จะกําหนดเอาไว้ครับแล้วเราก็จะสวดประมาณ1ทุ่มนะครับใช่ครับเชื่อว่าพี่น้องไม่ใช่แค่คริสตชนคาทอลิกเนาะพี่น้องต่างความเชื่อเองที่รู้จักกับวัดเซนหลุยเนี่ยอาจจะเคยมีโอกาสได้มาร่วมภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่นี่ด้วยเหมือนกันก็คือที่นี่แหละศาลาหลุยส์เพราะว่าในการสวดวจนพิธีกรรมนะครับก็จะมี 90% นะเป็นคนต่างความเชื่อนะครับ 10% นี่เป็นคนคริสตชนเท่านั้นเองนะครับเพราะบางทีเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของผู้ล่วงลับเองหรือว่าลูกหลานครับก็สภาภิบาลวัดสันหลุยนะครับประกอบด้วย1คณะกรรมการจากการเลือกตั้งนะครับมีองค์กรในวัดนะครับเช่นองค์กรพลบรีนะครับผู้สูงอายุเยาวชนเด็กชื่อมิซานะผู้อ่านพระคัมภีร์นะครับนักขับร้องนะครับวินเซนต์ปอครับเครดิตยูเนียนนะครับวิถีชุมชนวัดนะครับแน่นอนกลุ่มครอบครัวครับ
แล้วก็กลุ่มอื่นที่อาจจะขาดไปบ้างนะครับก็เรียกว่ามารวมกันองค์กรละ1คนต่อ1องค์กรนะครับตัวแทนเข้ามาอยู่ในสภาภิบาลวัดนะครับแล้วเรามาร่วมประชุมกันเดือนละ1ครั้งนะครับพ่อสุรศักดิ์อัมพาพรนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดเซนหลุยส์แล้วก็เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาลของสังฆมณฑลกรุงเทพเวลานี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันเรื่องราวแบ่งปันให้กับพี่น้องแฟนๆของรายการคริสต์ออนทัวร์เวลานี้วัดเซนหลุยส์ของเรานะครับหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดนะครับเราก็กลับมามีพิธีกรรมเหมือนปกตินะครับวันธรรมดาก็จะมีมิสซาที่พี่น้องติดตามทางออนไลน์แล้วก็มาที่วัดเองนะครับที่วัดพระจิตเจ้านะครับในโรงพยาบาลเซนหลุยส์นะครับเวลา6นาฬิกาตรงนะครับ6โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะครับก็มีมิสซาวันอาทิตย์ที่วัดแห่งนี้นะครับวัดเซนหลุยส์วัดใหญ่เนี่ยนะครับ5รอบด้วยกัน6โมง8โมง10โมงเที่ยงแล้วก็5โมงครึ่งตอนเย็นส่วนวันเสาร์เย็นเนี่ยก็เป็นมิสซาวันอาทิตย์ที่วัดใหญ่เซนหลุยแห่งนี้เหมือนกันนะครับ5โมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมีนพวานก่อนแล้วก็จะเป็นมิสซานะครับก็เชิญชวนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสัตบุรุษของเซนหลุยเองหรือต่างวัดต่างสังฆมณฑลมีโอกาสก็แวะเวียนมาแล้วครับไม่ใช่เพียงแค่ในรอบมิสซาเท่านั้นพี่น้องสามารถมาสวดภาวนาส่วนตัวมาเฝ้าศีลอะไรต่างซึ่งขณะนี้เวลาที่พ่ออยู่ก็สังเกตว่ามันไม่ใช่มีแค่เพียงสัตบุรุษที่เป็นคนไทยเนาะมีทั้งต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางเอเชียด้วยกันนะครับมีชาวอินโดชาวฟิลิปปินส์เวียดนามแวะเวียนกันมานะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเราอินเตอร์หรืออะไรนะครับแต่เนื่องจากว่าวัดของเราค่อนข้างสะดวกในการเดินทางนะครับมีสถานีรถไฟฟ้า2สถานีที่อยู่ใกล้นะครับไม่ขอบอกละกันบอกว่าเซนหลุยถ้าบอกอีกที่เดี๋ยวชื่อเดียวกับผมเองนะครับก็นอกจากที่พ่ออยู่เองที่นี่นะครับเป็นเจ้าวัดก็ยังมีผู้ช่วยอีก2คนนะครับก็คือพ่อวิทยาเขียวประไพนะครับแล้วก็คุณพ่อพรสันสิงห์ชัยหรือพ่อนาวเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียกพ่อนาวนะครับส่วนพ่อวิทยาเขียวประไพก็ชื่อพ่อดำนะครับพวกเราคงรู้จักกันดีเรา3คนก็มาย้ายมาใหม่เลยนะครับมาที่นี่พร้อมกันนะครับแล้วก็งานต่างๆก็ช่วยกันทําไม่ว่าจะมิสซานะครับแล้วก็มีกลุ่มองค์กรที่เราอภิบาลในวัดเป็น10องค์กรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานแต่งงานบ้างนะครับในบางสัปดาห์หรือบางเดือนนะครับผู้แต่งงานที่เขา อยากจะมาแต่งงานที่นี่แล้วก็สามารถมาติดต่อได้ทั้งเรื่องของการสัมภาษณ์แล้วก็ทำพิธีมิสซานะครับหรือสวมแหวนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่มีบ่อยๆนะครับก็คืองานศพนะครับก็เป็นประจำเรามีศาลาหลุยมาลีที่สะดวกค่อนข้างจะสะดวกเพราะว่าการเดินทางอย่างที่บอกนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้มานะครับมันจะเป็นการแช่งกันแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นนะครับเราก็ยินดีที่จะให้บริการพี่น้องนะครับและในขอบเขตของวัดเรานะฮะวัดเซนหลุยเราเนี่ยนะครับนอกจากมีวัดแล้วนะครับมีศาลาสวดศพก็ยังมีโรงเรียนเซนหลุยศึกษาอยู่ด้านหลังบ้านพักพระสงฆ์นะครับก็จะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปีที่6นะครับมีทั้งชายและหญิงนะครับพี่น้องสัตบุรุษมีลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับเรายินดีที่จะอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านนะครับให้เป็นคนดีของสังคมเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคตไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าคาทอลิกนะครับเป็นต่างศาสนาก็มาเรียนได้นะครับนอกจากมีโรงเรียนเซนหลุยศึกษาซึ่งเป็นของสังฆมณฑลกรุงเทพนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีโรงเรียนพี่น้องที่อยู่รอบๆวัดเซนหลุยนะครับเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์แผนกประถมนะครับอยู่ตรงซอยประมวลนะครับสีลมก็จะมีนักเรียนหญิงเท่านั้นนะครับของคณะเซนต์ปอลเดชาร์ดจะมีตั้งแต่ป.1จนถึงป.6นะครับแล้วก็โรงเรียนถัดไปก็คืออยู่ทางด้านเซนต์หลุยซอย3นะครับเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญชายแผนกประถมนะฮะมีตั้งแต่ป.1จนถึงป.6เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าม.ต้นและม.ปลายจะต้องย้ายไปอยู่ที่อัสสัมชัญบางรักนะครับที่ใกล้ๆกับอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่รอบๆวัดของเราแล้วก็พี่น้องท่านใดอยากจะเอาลูกหลานมาเรียนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับอย่างที่พ่อได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นอกจากนี้นะครับเรายังได้รับความร่วมมือนะครับจากทางโรงพยาบาลเซนหลุยซึ่งเป็นของสังคมบันเทิงกรุงเทพเช่นกันนะครับนะครับมีสอนคำสอนผู้ใหญ่ด้วยนะครับคุณซึ่งคุณพ่อพรสันนะครับพ่อนาวก็เป็นคนรับผิดชอบแล้วก็มีบรอเดอร์ชินทิพย์ที่เป็นสังฆานุกรมาช่วยงานเสาร์อาทิตย์ระหว่างเปิดภาคเรียนปกติเนี่ยนะครับจะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ช่วยสอนคำสอนช่วยเทศในมิสซาด้วยแล้วก็มีบรอเดอร์อีกท่านหนึ่งชื่อบรอเดอร์โกเมนอยู่ปี5เนาะก็มาช่วยเรื่องสอนคำสอนเด็กนะครับเพราะนั้นเราก็มีครบวงจรนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ไม่ได้มาขายของกันแต่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องทราบว่าถ้าพี่น้องมาที่เนี้ยมีทั้งโรงเรียนวัดแล้วก็โรงพยาบาลให้การดูแลกับพี่น้องอย่างดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยพี่น้องก็อาจจะอยากจะทราบว่าวัดเราชื่อนักบุญหลุยเนี่ยแล้วก็ฉลองเมื่อไหร่นะครับปกตินักบุญหลุยจะฉลองตรงวันคือวันที่25สิงหาคมของทุกปีเพราะฉะนั้นทางวัดก็จะกำหนดวันที่ใกล้กับวันที่25บางปีอาจจะตรงบางปีอาจจะก่อนหรือหลังนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่4โดยประมาณนะครับของเดือนสิงหาคมเวลา10นาฬิกาตอนเช้านะครับก็จะเป็นมิสซาฉลองวัดเซนหลุยของเรานะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสพี่น้องก็แวะเวียนมาไม่ใช่แค่เพียงแค่วันธรรมดาหรือวันอาทิตย์แค่นั้นนะครับก็ยังมีวันฉลองวัดหรือโอกาสอื่นๆก็คริสต์มาสปาสกาเราก็ยินดีเปิดให้กับพี่น้องได้มาแสดงความศรัทธาต่อนักบุญหลุยต่อพระเยซูเจ้าแม่พระนะครับต่อพระเป็นเจ้าของเรานะครับสวัสดีครับผมบรอเดอร์จูเนียร์นะครับหรือชื่อจริงสามเณรเปาโลกนกพลทรงธรรมนะครับเป็นสามเณรสัตบุรุษวัดเซนหลุยนะครับครับผมก็เข้าบรรเณรเล็กบรรเณรเดียวแซฟนะครับตั้งแต่ม.1 นะครับแล้วก็จนจบม.6แล้วก็เป็นมัสเณรอีก1ปีนะครับแล้วก็ได้ไปที่บรรเณรกลางโคราชอีก1ปีแล้วก็ไปเรียนภาษาที่เชียงรายอีก1ปีนะครับตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ที่บรรเณรใหญ่แสงธรรมนะครับปีที่2นะครับสำหรับความประทับใจเกี่ยวกับวัดเซนหลุยเนาะก็ผมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ผมเกิดที่นี่ตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ที่วัดเซนหลุยนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ผมก็เป็นคนที่ศรัทธานะครับพาผมเข้าวัดนะครับตอนเด็กๆผมก็ได้มีโอกาสเป็นเด็กช่วยมิสซานะครับแม่ของผมก็ให้ผมได้เป็นเด็กช่วยมิสซานะครับน่าจะตั้งแต่ป.4นะครับป.4 ป.5 ป.6 นะครับก่อนเข้าโรงเรียนก็ได้มีโอกาสเรียนคำสอนด้วยนะครับแล้วก็รับศีลต่างๆผมก็มีความผูกพันกับวัดนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวัดอื่นๆก็ไม่มีที่ไหนใกล้บ้านนอกจากที่นี่นะครับก็เลยมาที่นี่ความผูกพันมันก็เลยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นบรรดาคุณพ่อเห็นพระสงฆ์นะครับมาช่วยในการสอนคำสอนเนาะเพราะผมก็ได้มีโอกาสเรียนคำสอนที่นี่นะครับแล้วก็แม่ผมก็เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะให้ผมเป็นพระสงฆ์นะครับ
แล้วก็เมื่อจบป.6นะครับเพราะว่าโรงเรียนเก่าของผมมันสุดแค่ป.6นะครับผมก็ต้องออกไปต่อที่โรงเรียนอื่นนะครับแม่ของผมก็เลยแนะนำนะครับให้ไปเข้าบ้านเนรนะครับแล้วก็คนที่วัดเนี่ยก็มีส่วนแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าเขาเห็นเป็นแบบว่าเห็นผมเป็นเด็กช่วยมิซาดีเด่นนะครับมาช่วยเป็นประจำทุกสัปดาห์ไม่ขาดเลยนะครับเขาก็เลยเชิญชวนผมนะครับผมก็โอเคลองไปดูแล้วกันนะครับมันคืออะไรบ้านเนรนะครับตอนแรกก็ไม่รู้นะครับและหลังจากนั้นนะครับพออยู่ที่บ้านเนรก็ได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองนะครับใช้ชีวิตอยู่ในตารางเวลาครับก็ทำให้ผมรู้จักพระสงฆ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยแบบว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือต้องการอยากที่จะเป็นพระสงฆ์มากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านเนรนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับวัดเซนหลุยแห่งนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับสำหรับการเดินทางที่สะดวกที่สุดนะครับที่มายังวัดเซนหลุยแห่งนี้ก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับพี่น้องสามารถมาลงได้ที่สถานีเซนหลุยก็ได้หรือจะสถานีสุรศักดิ์ก็ได้ครับครับนะครับรวมไปถึงการเดินทางสาธารณะหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าวัดของเราอยู่ติดถนนสาทรใต้เลยนะครับแล้วเราก็ยังมีที่จอดรถรอบบริเวณวัดเนาะนะครับหรือว่าถ้าไม่พอพี่น้องก็สามารถที่จะไปจอดที่โรงพยาบาลเซนหลุยได้ก็จะมีอาคารจอดรถเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปนี้และทุกคลิปของรายการคริสออนทัวร์รวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆของเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปออนทัวร์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผม2 คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ